บรรยากาศที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทยัยธานีอำเภอเมืองจังหวัดอุทยัยธานีตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีนักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจากทั่วประเทศกว่า52วิทยาลายัยทยอยเดินทางมาลงทะเบียนร่วมงานเมืองพัสนกจักรีเกษตรและเทคโนโลยีของดีเมืองอุทยัยธานีอาชีวเกษตรอุทยัยแฟร์2,559และการประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่38แและชมการแสดงผลงานทางวิชาการด้านการเกษตรกันเป็นจำนวนมากอาทิเช่นนิทรรศการการปลูกพืชเมืองหนาวนิทรรศการกล้วยการเพาะเมล็ดการประกวดนิทรรศการทางการเกษตรและในขณะที่บางส่วนครับก็เร่งจัดนิทรรศการของในแต่ละวิทยาลัยให้เสร็จภายในวันที่ วันนี้นะครับก่อนที่จะเริ่มงานอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้โดยสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงเป็นองค์ประธานเปิดในวันที่3กุมภาพันธ์2560ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่พระองค์ได้เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดติดต่อการจํานวนถึง27ครั้งแล้วครับสำหรับงานดังกล่าวจะจัดขึ้นวันที่6กุมภาพันธ์2560นี้เพื่อแสดงผลงานทางวิชาการทางการเกษตรของนักเรียน นักศึกษาอาชีวเกษตรระดับประเทศองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยจากทุกหน่วยและสมาชิกในกลุ่มอาเซียนเกาหลีและญี่ปุ่นมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติของจังหวัดอุทัยธานีอีกทั้งเพื่อเป็นเวทีการแสดงออกถึงนักศึกษาความสามารถในด้านวิชาชีพด้านวิชาการเพิ่มความเป็นเลิศเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำเกษตรในอนาคตที่มีศักยภาพครับ